ลับมาสนุกกันต่อครับกับตลาดน้องใหม่ตลาดเช้าวันศุกร์วัดพระนอนเพชรบุรีจะปิดเกมในข้อนี้เพื่อเป็นแชมป์ได้หรือไม่ไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขาพร้อมๆกันเลยครับไส้อั่วกระดองโปจ้ะมาเป็นแบบนี้มาๆเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโปไส้อั่วกระดองปูมันจะพิเศษขนาดไหนต้องไปถามเจ้าของไอเดียนี้กันแล้วล่ะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นไส้อั่วกระดองปูครับแล้วมันจะไส้อั่วหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้เราจะรู้ได้ไงว่านี่ไส้อั่วถามท่านผู้นี้ค่ะมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นงพันธ์จากนงพันธ์ไส้อั่วเชียงใหม่นะคะแล้วไส้อั่วเดิมที่เคยขายไส้อั่วไส้อั่วเห็ดถอไส้อั่วสตอไส้อั่วสตอยังขายดีอยู่ไหมยังขายดีไหมคะขายดีมากค่ะขายดีมากนะนี่สำหรับไส้อั่วสตอคือคุณแม่นงพันธ์นี่ก็จะคิดไปเรื่อยเลยครีเอทเนาะและอันนี้เขาเรียกอะไรครับคุณแม่อันนี้เขาเรียกว่าอั่วปูอ่องค่ะอั่วปูอ่องมันเป็นไส้อั่วอย่างเดียวไหมแล้วปูอ่องคืออะไรฮะมันเป็นกี่อาหารเนี่ยฮะมันเป็นกี่อาหารรวมกันฮะเนี่ยเป็น2อย่างรวมกันค่ะคืออะไรกับอะไรครับคือไส้อั่วของเราเนี่ยออกมาหลายปีแล้วนะคะแล้วตอนนี้แม่ก็มานั่งคิดก็เลยว่าโอ้เห็นปูนาเยอะก็ลองเอาปูนาเนี่ยมาลงเอาในอ่องกระดองปูเนี่ยค่ะเป็นอั่วไส้อ่องก็ลองคิดค้นขึ้นมาค่ะทั้งให้ยกระดับอาหารภาคเหนือขึ้นมาอีกนิดนึงอ๋ออันนี้ไม่นิดอ่ะอันนี้ยกเยอะเลยแหละมันดีเลยแล้วมันกระดองปูอะไรครับเนี่ยมันขยายเหรอฮะปูม้าแต่เรามาจากปูนาคือปูนาเนี่ยถ้าทำปูอ่องออกมากระดองก็เล็กมากอะค่ะจะมีสัก1ช้อนชาเองอะแล้วเราก็เลยแม่ก็เลยคิดว่าคุณลูกค้าทั่วประเทศได้ทานนี่มันน้อยไปอะโอ้ไม่ได้ไม่ได้คุณแม่ต้องให้ตัวแม่เยอะต้องให้เยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ลงปูม้าเลยนะก็จะให้มีค่ะลองเล่าความสุดยอดของสูตรนี้ให้ฟังหน่อยสิตั้งแต่เนื้อปูยังไงคะต้องไปคัดมาเหรอคะจริงๆนี่เป็นอาหารท้องถิ่นของทุกภาคอยู่แล้วนะคะแล้วภาคเหนือเนี่ยช่วงนี้เนี่ยปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเขาจะมีปูเยอะแม่ก็เห็นว่าชมรมแม่บ้านแต่ละอำเภอทำปูเยอะมากชมรมผักปลอดสารอะไรเงี้ยแม่ไปเห็นก็ อยากช่วยชาวบ้านอะค่ะแล้วก็เลยบอกว่าลองเอามาทำดูแต่ทำมาหลายเดือนแล้วนะคะโอ้ก็เอามาลงดูลงปูนี่กระดองปูนาเราก็เล็กมากไม่ได้ดั่งใจเลยโอ้ก็เลยเอามาลองก็ผสมได้ที่แล้วแม่ก็เลยคิดว่าสั่งกระดองปูจากสุราษฎร์มาแล้วก็เอามาทำนี้แล้วให้ยกระดับขึ้นมาอีกหนึ่งก็คือเอาทุกอย่างมารวมกันลงกระดองปูแล้วต้องเอามาอบด้วยถ่านกระมะพร้าวดูนะคะแล้วพอเขาให้เขาเป็นครีมมี่หน่อยๆก็ใช้อะโวคาโดเข้าไปครีมมี่ด้วยโอ้โหอะโวคาโดด้วยมีอะโวคาโดเติมค่ะโอ้โหแล้วอย่างอื่นอีกไหมใส่อะไรอีกไหมก็มีเครื่องของน้ำพริกไส้อั่วเนี่ยแม่ปรุงเองแต่เปลี่ยนน้ำพริกหมดเลยจากพริกที่เป็นพริกแห้งที่ไรแม่ก็ใช้พริกสดเลยทำไมล่ะฮะแล้วก็ยังคงที่เป็นกระเทียมเป็นตะไคร้เป็นขมิ้นเป็นอะไรเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆให้สีสันเขาเข้ากับปูนาค่ะโอ้เพราะฉะนั้นก็จะในนี้ก็จะมีปูนาด้วยอย่างนี้ใช่ไหมฮะมีไข่ปูนาเนี่ยเราจะใช้มันปูนาเอาเป็นมันเนาะเราจะใช้ปูนาเนี่ย3-4อำเภอเลยค่ะโอ้เพราะว่ามันปูนากว่าจะได้1กิโลเนี่ยน่าจะสักหมู่บ้านหนึ่งก็ยังไม่ได้นะคะมันน้อยใช่ไหมมันน้อยเวลารับประทานทำไงครับเวลารับประทานนี่ถ้าเป็นทางเหนือของเราต้องใช้ข้าวเหนียวจิ้มลงไปจิ้มโต๊ะมันนี่เลยนะมันใช่เลยนะค่ะถ้าบอกก็จะเป็นหั่นๆไปเนี่ยอันนี้จิ้มลงไปเลยถ้าไม่ข้าวเหนียวก็ข้าวเปล่าได้ไหมฮะได้ค่ะอร่อยมากด้วยเอาข้าวเปล่าไปคลุกก็ได้ค่ะเฮ้ยในอันนี้มีเตาด้วยแล้วเราต้องไปอะไรให้ความร้อนอะไรเข้าไหมหรือยังไงไหมแม่น้องพานต้องมีความร้อนด้วยค่ะทำไมขายดิบขายดีอ่ะคุณแม่คิดสูตรนี้มาได้กี่ปีแล้วครับ3เดือนค่ะโอ้โหแล้วตอนที่ออกมาได้10วันก็ออเดอร์ยาวเลยค่ะเดี๋ยวนี้ขนาดนี้ต้องจองนานแค่ไหนครับตอนนี้ไม่นานแล้วค่ะอ๋อไม่นานนะก็จะอยู่ใน1อาทิตย์อ่ะค่ะไม่นานเลยจริงๆอ่ะอาทิตย์นานแม่โอ้แม่บอกไม่นานอ่ะเป็นอาทิตย์นะกว่าจะได้นะไม่ได้ทันง่ายๆนะป้าเต๋วโอ้โหรอ1อาทิตย์นะแม่นงพันธ์รสชาติเป็นยังไงบอกมาเดี๋ยวจะมีการชิมแล้วค่ะคำแรกเราจะรู้เลยว่าอ๋อนี่ก็คือกลิ่นไส้อั่วออกมาในตอนนั้นแล้วพอทานเข้าไปอีก
คำที่สองก็เป็นอ่องปูคือปูอ่องโอ้โหอย่างนี้จัดเสิร์ฟดีกว่าแล้วแม่พูดมาเยอะแล้วต้องชิมแล้วค่ะปรบมือค่ะตอนนี้ได้ฟังข้อมูลกันไปแล้วครับก็อยากรู้แล้วเลยครับว่าไส้อั่วกระดองปูรสชาตินี่จะอร่อยขนาดไหนไปชิมกันเลยครับรสชาติเป็นยังไงยังมีอ่องอยู่ไหมอ่องก็คืออย่างที่แม่บอกเลยค่ะคือระดาเป็นคนชอบทานปูอ่องอยู่แล้วปูอ่องแล้วก็ชอบทานไส้อั่วด้วยเหมือนกันใช่ค่ะมันได้ทั้งคู่อยู่แต่นี่คือทั้งสองอย่างมารวมกันได้แบบรสชาติทั้งคู่ยังออกมายังออกมาออกมาใช่ได้ออกมาพี่มิ้นเป็นไงบอกเลยว่าปกติก็ชอบทานปูอ่องเหมือนกันค่ะชอบความมันๆแต่เป็นคนชอบรสจัดกินปูอ่องปกติอ่ะมันไม่ถึงใจแต่พอมันเจอไส้อั่วด้วยอ่ะมันมีกลิ่นไส้อั่วด้วยโอ้โหมันลงตัวเรียกว่ากินข้าวหมดหม้อแน่นอนตอนถามไม่อะไรแล้วตอนนี้บ่เลยถามพี่ขวัญเพลินใหญ่แล้วชอบตรงไหนบ้างพี่ขวัญชอบเขาเป็นยังไงบ้างคะตรงมันปูนามันปูอ่องปูนี่เนี่ยแม่นงโดนแล้วมันปูนาไม่หยุดแล้วนะไม่หยุดแล้วหยุดไม่ได้ครึ่งเทศมันปูหอมชัดเจนเลยค่ะอย่างนั้นนะพี่ติ๊กก็เหมือนได้กิน2อย่างเลยค่ะไส้อั่วแล้วก็อ่องมันได้ออกมา2รสชาติเลยท่านผู้ชมไปลองดูนะขายยังไงบ้างนะคุณแม่นงพันค่ะแม่นงพันทำเป็นฝาสานะคะนี่เหรอแบบนี้นะฝาปูนาฝาปูทะเลค่ะที่ช่องทางเน้นว่าร้านอยู่ตรงไหนอีกทีก็ได้ครับบอกได้เลยครับถ้า Facebook ก็นงพันไส้อั่วย่างนะคะและที่เชียงใหม่ก็ร้านยางเฮงสวัสดิ์ยางยนต์หรือร้านนงหันไส้อั่วย่างถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางนะคะสี่แยกกรุงศรีนะคะดีมากรวยไปเรื่อยๆนะแม่นงพันธ์นะขอบคุณปัญญามากค่ะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปรบมือโอ้โหมาทีไรก็มีแต่ของดีๆมาให้เรานะแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยได้ชิมกันนะเอาละเพื่อคะแนนนี้3ฝาของเนี่ยนะอ่องนะอัวปูอ่องนี้3ชิ้นนี้แพ็คละเท่าไหร่ตลาดแตกไปเลยค่ะเป็นการหยิบไส้อัวแล้วก็ปูอ่องอาหารพื้นบ้านของคนเหนือครับมาผสมผสานจนเกิดเป็นเมนูใหม่อย่างไส้อัวกระดองปูแล้วถ้าอยากกินไส้อัวกระดองปูราคาเท่าไหร่กันล่ะครับมันนี่เขาเป็นปูเขาเลี้ยงอยู่แล้วมันใช่ใช่เขามีทั้งปีปูนามันนิดเดียวขายตลาดทั่วไปที่ไทยกันขายตลาดทั่วไปมันจะอยู่ประมาณชิ้นละ100 300ตอน1เซตหนูชอบสั่งปูนาไอ้อ่องปูในเน็ตนะคะกระปุกนึงอ่ะใช่มันโอ้โห145ใช่ๆๆอันนี้ประมาณ3ชิ้นใช่มั้ย3ชิ้นประมาณ155กล่อง100ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าตลาดน้องใหม่ตลาดเช้าวันศุกร์วัดพระนอนเพชรบุรีจะปิดเกมเพื่อเป็นแชมป์ได้หรือไม่เราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับแพ็ค3ชิ้นนี้เท่าไหร่ทั้งหมดนะครับเปิดราคายกหมดเลยค่ะเทียบดูเพชรบุรีตอนนี้ได้1คะแนนไปสูงสุดอยู่ที่450เนาะแล้วก็ลงมา300 289 250เพราะออสนี่199พิจิตรนี่มี200อยู่สูงสุดนอกนั้นหลักร้อยเลย180 150 130และ120สิ่งที่สำคัญคือพิจิตรต้องได้คะแนนนี้เอาพี่น้องก่อน200เพราะอะไรครับก็คิดไปสักฝาละ70บาท3ฝาคือ3ชิ้น3ฝา3กระดองใช่คิด77คือมันคิดพยายามให้มันลงตัวที่200เนี่ยแหละนะใช่มั้ยอือถ้าย่อมลงมา180พี่นกคิดยังไงคะก็คิดจากปริมาณมันปูกับเครื่องเทศอะไรนี้แล้วก็ลองคิดจากปริมาณว่าปริมาณเท่านี้เออเป็นประมาณนี้นะ150พี่ติ๊กคิดจากเพราะอะไรคะก็ปูนาหาซื้อในพื้นที่ในตัวเล็กจังหวัดเชียงใหม่แต่นี่เป็นปูม้าแล้วก็เป็นอ่องมันปูตัวที่ใช้ทําค่ะใช้เป็นปูนามันปูใช่มั้ยใช่ซึ่งเราซื้อในวัตถุดิบในท้องที่นั้นเลยใช่ค่ะใช่ก็ราคาไม่น่าจะอ๋อทุนไม่เยอะอ๋อช่วยชาวบ้านเอากลับมาเพชรบุรีอ่ะ250ยังยิ้มอยู่ป้าติ๋วเออเพราะอะไรสั่งกระดองปูมาจากใต้ใช่มั้ยฮะราคามันก็สูงหน่อยแล้วก็มันปูฝาจะได้มันก็นิดเดียวแล้วกว่าเครื่องแกงแล้วก็เอาไอเดียของแกมานั่นด้วยรู้ว่าคิดยากหมดเลยใช่มั้ยยากหมดเลยใช่มั้ยอ๋อ289ด้วยอ่ะลูกสาวก่อนลูกสาวของหนูคิดว่ามันใช้มันน้อยค่ะแล้วก็มันใช้ปูใช่ค่ะใช้ปูปริมาณเยอะอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ต้องคิดค่ากระดองบวกเพิ่มไปค่ะคุณเข้านี่คนละราคากันทั้งหมดเลยนะอันนี้ปกติก็น่าจะไม่เกิน150แต่ว่า
มีไอเดียขายความแปลกในตลาดไม่มีครับก็เลยแล้วพูดไม่เกรงใจคนที่ชื่อขวัญเลยครับเขา450มีความรู้สึกไงกับ450มั้ยครับไปด้วยกันไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้เอายังไงดีเราก็ไม่รู้แต่มันหลากหลายมาเพื่อให้แล้วกันเป็นความหลากหลายแล้วก็จะได้เลือกใช่มั้ยเอาข้อนี้เอาสนุกสนุกหน่อยไหมเอาค่ะเอาไหมเอาแปลว่าอะไรตรงเลขเลยคะฮะตรงเปี้ยงตรงเปี้ยงเหรอตรงเปี้ยงตรงเปี้ยงไหมรู้จักครับแปลว่าอะไรอ่ะได้หมื่นหนึ่งค่ะได้หมื่นหนึ่งที่เขียนมาราคาหลากหลายนี่มีถูกเปี้ยงจริงๆเอาแล้วทุกข้อมีคะแนนนะทุกข้อมีรางวัลนะมีผลทุกอย่างแต่อันนี้แถมพิเศษเอามาอีกหมื่นหนึ่งทำไมหาให้เจอครับราคาต่างๆที่เขียนมามีถูกเปี้ยงแล้วนั่งลงปิดลงไปเลือกครับป้ายเลยเอาแล้วหยิบมาให้เจอปิดลงครับปิดลงมากๆไปข้อน้อยไปเพราะเป็นคำของคนที่เคยสั่งสอนมาครับมาลุ้นกันค่ะมาลุ้นกันค่ะเอาละมาเรื่องราวของอัวปูอ่องนะฮะ3ชิ้นแพ็คเท่าไหร่นะครับพร้อมทั้งหมดตั้งราคาลงไปเลยครับเปิดขึ้นมาครับเปิดขึ้นมาครับมาเอามา250นะ180ทางนี้ก็ไม่เลือก200ด้วยไม่ค่ะเลือก180ด้วยเพราะอะไรยังไงต่างกันทางด้านนี้ออกมาคือเขามีต่ำสุด199อยู่แล้วเราเอา180ไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราเชื่อว่าตกกระดอง60บาทนี่กำลังโหเอื้อมถึงกินอร่อยสั่งกันล้นทลายพูดเสร็จแล้วใช่มั้ยใช่ทางนี้ก็จะพูดบ้างแล้วล่ะราคาลังเลว่าจะ289มั้ยพอรู้สึกว่าเป็นราคาใช่ค่ะจะสูงกว่านี้อีกแต่นี่คือราคากลางที่เราทุกคนเลือกมาแล้วก็มันยังมีการส่งด้วยโอ้โหมันต้องมันมีค่าใช้จ่ายอีกหลายอย่างก็เลยเอากลางๆไว้เป็นประมาณเอาเป็นกลางๆนะแต่สุดท้ายก็คือสูงกันทางด้านนี้เอาล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หยิบถูกเปรี้ยงมาหรือไม่ ไม่บอกลุ้นกันเลย180หรือ250เท่านี้ครับมามันปูกับเครื่องเทศ อะไรนี้แล้วก็ลองคิดจากปริมาณว่าปริมาณเท่านี้สั่งกระดองปูมาจากใต้ใช่ไหมฮะราคามันก็สูงหน่อยแล้วก็มันปูฝาจะได้มันก็นิดเดียวยากหมดเลยใช่ไหมยากหมดเลยใช่ไหมเปรี้ยงเปรี้ยงเลยนะแต่ว่าอุตส่าห์ไม่ได้ไปเลือกมานะก็เลือก180นะเฉียดไปอยู่20นะก็เลยได้มาอันนี้250ก็เลยมากกว่าทางด้านนี้อ้าวคุณพี่น้องซื้อ200นะมารับไปจับแตะแล้วรู้ใช่มั้ยทําหน้าที่อะไรเอาไปคืน1เท่ากันแล้วนะครับพี่เจอ้าวมาดูเค้ารับรางวัลนะเราทับไปแล้วมาหมายเลขอะไรครับมาหมายเลขอะไร1 2 3 4 6ครับหมายเลขอะไรครับ6ค่ะโอ้โหนี่ส่งพลังในใจเนาะ6มาเลยครับมาไปเอาเอาเอาออกมาเป็นปังโอ้โหเอาแก๊สมาแล้วก็พร้อมเตาอบด้วยของซิงเกิลคนทำขนมที่ร้องโอ้โหอยากได้ไหมคะอยากได้ผ่อนได้ค่ะโอ้โหเอามอบทั้งหมดเลยนะพี่จิตไปแล้วนะครับ1เท่าแชมป์เก่าตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตรคว้าคะแนนข้อนี้ไปได้กลับมาตีเสมอ1ต่อ1คะแนนแล้วตลาดไหนจะคว้าคะแนนเพื่อเป็นแชมป์เราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับด้วยความเสียวสดๆนะจระเข้ออกฤทธิ์แล้วนะ1เท่ากันแล้วนะครับพี่เจตะกี้จระเข้นิ่งมากตอนนี้จระเข้มีระบำแล้วนี่คือ1เท่ากันข้อนี้ของสิ่งนี้จึงจะทำให้ตลาด1เป็นแชมป์ต่อไปดูสิ่งนี้เลยมาคืออะไรคืออะไรของกินอีกแล้วกินข้าวเหนียวนี่ของกินเหรอนี่อะไรอ่ะข้าวแตนข้าวตาข้าวแตนข้าวแตนข้าวแตนน้ำแตงโมน้ำแล้วก็ราดอะไรต่างๆเหล่านี้
อ่ะสมมติเราหยิบอนุญาตให้หยิบก็จะหยิบขึ้นไปนะหยิบขึ้นไปอ๋อแล้วสบัดเพื่ออะไรให้มันอะไรมันเอาเศษอื่นออกอ๋อมันมีเศษด้วยมีเศษด้วยก็จะสบัดมั้ยอยากรู้นะจะเห็นท่าตอนหยิบอ่ะอ๋ออันนี้ไม่มีให้สบัดแล้วค่ะอ๋อไม่มีสบัดนิดนึงเมื่อกี้มันติดกันค่ะอ๋อมันอาจจะมีแตกๆบ้างอ๋อนี่เลือกเป็นนะเขาก็จะมีทั้งเศษๆมีทั้งชิ้นใช่ไหมป้าติ๋วจะเลือกอันไหนเลือกชิ้นค่ะเลือกชิ้นใหญ่เศษก็ทิ้งเขาจะแยกขายต่างหากอ๋อแยกขายเขาแยกขายต่างหากอ๋อขายได้ใช่ไหมขายได้ค่ะเอ้าขายเลยจัดเลยขายเลยข้าวแตนแตกๆอย่าทิ้งขายเลยแบบนี้ครับมาดูเลยมาเฮ้ยมาแล้วก็ผมใส่ถุงด้วยปมมือเลยค่ะข้าวแตนแตกๆที่อยู่ก้นถุงที่ไม่ค่อยมีคนกินนี่แต่ถูกเอามารวมกันจนเต็มถุงแบบนี้เพื่อขายจริงๆได้เลยครับเนี่ยถ้าอยากรู้ช่วงหน้าห้ามพลาด